ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีเราก็เป็นคนทุกคนนะครับเรามีการรักใครชอบใครก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยรักคนนี้บางคนชอบคนนี้แต่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความรักนั้นเก็บไว้ในใจดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องไปก้าวไก่หรือว่าให้ข่าวต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากให้มีอีกแล้วนะครับเรามีหน้าที่ให้ข่าวเพื่อสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับผมมีหน้าที่ที่ถ้ามีปัญหาก็ต้องบริหารจัดการกันไปครับนะครับผมว่าวันนี้เราเรื่องนี้ผมว่าเราจบกันได้แล้วเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าเราจะได้ไปโฟกัสในเรื่องที่เราควรจะโฟกัสดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองท่านเองก็ถูกโยกไปอยู่ในสำนักนายกแล้วนะครับได้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้อย่าไปกดดันอย่าไปชี้นำอะไรเลยดีกว่านะครับปล่อยให้มันเดินตามเรื่องของมันไปดีกว่าแล้วถึงเวลาเดียวเขาก็ออกมาชี้แจงกันเองนะครับท่านรักษาการผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเองก็มีภารกิจหนักอยู่ตอนนี้นะครับเพราะพี่น้องประชาชนเองก็เดือดร้อนก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่เนี่ยเพื่อใครเพื่ออะไรนะครับเพื่อประชาชนเราก็ต้องทำต่อไปนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันจบไปแล้วนะครับก็ให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันได้เดินหน้าของมันไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะปราศจากการแทรกแซงด้วยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย